ถ้าพูดถึงหุ้นน้องใหม่นะครับที่มีความคึกคักมากที่สุดในช่วงนี้นะครับคุณชมครับ5วันทำการแล้วนะครับรวมวันนี้นะครับเป็นวันที่5ของเขาเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาจากราคา IPO ถึงกว่า 100% นะครับหุ้นที่ร้อนแรงขนาดนี้ก็คือหุ้นของ Triple I Logistics นั่นเองนะครับวันนี้จะพาคุณชมมาพูดคุยกันกับผู้บริหารของ Triple I Logistics ครับวัตถุดิบของเขามีความน่าสนใจแล้วทำไมราคาหุ้นถึงร้อนแรงได้ขนาดนี้นะครับมาคุยกันกับคุณทิพย์ดาลานประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ. Triple Iโลจิสติกส์ครับสวัสดีครับคุณทิพย์ครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นให้คุณทิพย์แนะนำถึงธุรกิจของ Triple I ให้เราฟังอีกสักครั้งนึงดีกว่าครับว่าโครงสร้างรายได้ของเราเป็นยังไงบ้างครับครับสวัสดีครับTriple I Logistics นะครับเราโมเดลธุรกิจเราเนี่ยเราก็แบ่งธุรกิจโลจิสติกส์เราเป็น4หน่วยธุรกิจหลักนะครับครับผมก็คือมีธุรกิจแอร์เฟรทนะฮะขนส่งทางอากาศอันที่2ธุรกิจการขนส่งทางเรือแล้วก็อินแลนด์นะครับครับอันที่3ธุรกิจด้านโลจิสติกแมเนจเมนต์ฮะคือรับบริหารจัดการโลจิสติกทั้งระหว่างประเทศและก็ในประเทศครับผมอันที่4ก็คือการบริหารโลจิสติกสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายครับครับผมตอนนี้โครงสร้างรายได้ของเรานี่ตัวไหนเป็นตัวที่มากที่สุดอยู่ครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มธุรกิจแอร์เฟรทนะครับครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นธุรกิจสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์สินค้าอันตรายนะฮะแล้วก็อีก2ส่วนก็จะพอๆกันก็คือซีเฟรทกับด้านโลจิสติกแมเนจเมนต์ครับผมครับผมการระดมทุนครั้งนี้ของเราจะนำเงินไปขยายธุรกิจในด้านไหนยังไงบ้างครับก็มีจะมีทั้งในส่วนของระหว่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับหลักๆที่ชัดเจนแล้วก็ที่แถลงไว้อยู่แล้วนะครับก็คือส่วนของการขยายคลังสินค้าในท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับก็คือเป็นการทางบริษัทได้เซ็นสัญญากับทางท่าอากาศยานนะฮะการท่านะครับAOT นะฮะในการบริหารคลังสินค้าในดอนเมืองสินค้าระหว่างประเทศนะครับพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตรนะครับก็เพื่อรองรับสายการบินสินค้าของสายการบินต่างๆแล้วก็ลูกค้าผู้ส่งออกผู้นำเข้าที่ขนส่งเข้าออกที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับและส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของการขยายคลังสินค้าสำหรับสินค้าเคมีแล้วก็สินค้าอันตรายครับนะครับผมการเติบโตหลังจากนี้เราประเมินเป็นยังไงบ้างครับก็ดูแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา 3-4 ปีหลังเนี่ยบริษัทก็เติบโตค่อนข้างชัดเจนนะครับจากนี้ไปเรามองว่าขั้นต่ำที่เราคิดว่าค่อนข้างมั่นใจเนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยปีนึงช่วง 15-20% ต่อปีเนี่ยก็ไม่น่าจะทำได้ไม่ได้ลำบากมากครับครับผมมีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมครับสำหรับธุรกิจของเราครับปัจจัยเสี่ยงก็เป็นการแข่งขันปกตินะครับแล้วก็เนื่องจากเราทำในสัดส่วนของระหว่างประเทศเยอะครับก็จะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินนะฮะที่ถ้าผันผวนมากก็อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแต่ค่าระวางภาพรวมทั่วไปเนี่ยอย่างค่าระวางทางเรือก็ตามทางอากาศก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่ามันได้อยู่นิผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเนื่องจาก3-4 ปีที่ผ่านมาค่าระวางลงทั่วโลกนะครับ ขาลงก็ค่อนข้างเยอะเราเชื่อว่าน่าจะถึงจุดต่ำสุดไปแล้วนี่เป็นช่วงที่กำลังปรับขึ้นมาเป็นตามลำดับครับครับผมราคาหุ้นของเราร้อนแรงมากๆนะครับตั้งแต่เข้ามาเทรดนะครับวันนี้วันที่5นี่รวมบวกขึ้นมาเนี่ยเป็น 100% แล้วคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับดีขนาดนี้ครับก็คิดว่าหลายๆปัจจัยประกอบกันฮะในส่วนของภาพรวมเนี่ยก็คิดว่าเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจหรือบรรยากาศในการลงทุนต่างๆก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เป็นเชิงบวกนะครับครับแล้วก็ทางภาครัฐเองหรือทางภาคเอกชนทั้งหลายทั่วไปเนี่ยก็มีความตื่นตัวด้านเรื่องของโลจิสติกส์มากขึ้นประเทศมีการเตรียมพร้อมการลงทุนด้านโลจิสติกส์ต่างๆด้านสาธารณูปโภคเนี่ยมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นปัจจัยบวกในส่วนของบริษัทเองภายในเนี่ยเราก็เชื่อว่าที่นักลงทุนตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็มีโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ค่อนข้างจะครบวงจรทั้งระหว่างประเทศในประเทศทั้งฝั่งของทางอากาศทางเรือแล้วก็ด้านสเปเชียลโลจิสติกเป็นต้นนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นปัจจัยเสริมที่ทางลงทุนอาจจะให้ความสนใจครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณทิพย์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือ Triple I Logistics นั่นเองนะครับตั้งเป้าการเติบโตหลังจากนี้ปีละ 15-20% นะครับราคาล่าสุด10.10 บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาผู้ชมกลับมาติดตามสกู๊ปพิเศษกันต่อครับ